เอาใหม่ครับผมไม่แล้วครับเก่าแล้วครับโอ้ผู้มีกิเลสนี่นี่ผู้มีกิเลสเข้ามาละ FC ตัวจริงผู้มีกิเลสคอมเมนต์ได้นะครับจ้าครับครับๆเดี๋ยวเพิ่นจะคอมเมนต์เข้ามานะเดี๋ยวเพิ่นจะคอมเมนต์เข้ามานี่สุภาพกันทวงชวนพิษผู้มีกิเลสวันนี้ผ่านไปเยอะแล้ววันนี้วันนี้เข้ามากันนักละวันนี้บักคักรุมนะจ้าครับฮะบักคักรุมตรงนี้เนาะเออวันนี้บักคักรุมมีโยมฟังมากเนาะมีคนเข้าชมหลายอยู่แต่ว่าเมื่อเดียวนี้ค่อนข้างจะหนาวเว้ยเขาจริงวันนี้พยากรณ์อากาศ10องศานะครับ10องศา10เมตรองศาฮะยังไม่เริ่มร้อนนะครับเริ่มร้อนเหรอโอ้อันนี้ลมอันนี้หนาวเนี่ยเมื่อเดียวนี้ดีเดี๋ยวเวลา8ขอจัดสรุปนะครับครับครับเดี๋ยวเวลา8นี้ขอสรุปนะสรุปในข้อที่3เนาะข้อที่3 1 3ครับ1ข้อ3นี่ก็สรุปว่าการจะแก้ไขปรับปรุงเนี่ยก็คือนอกจากทางรัฐบาลจะเอื้อเฟื้อแล้วเนี่ยก็ลูกเต้าหลานเล้นก็ขอให้ได้มีหาโอกาสหาเวลาถ้าบ่จำเป็นอย่างเต้าใดก็จะไปเอาไปฝากไปให้เพิ่นเลี้ยงเตื้อพยายามดูแลพ่อแม่ผมหูเหนือบัดไดเนอร์โอ้ผู้มีกิเลสบอกว่าออกำเมืองที่เฮาอู้กันนี่เพิ่นฟังบ่ฮู้เรื่องฮู้เป็นหยังกะเดียวท่านเน้นน้อยกะเดียวท่านเน้นน้อยหมดก็ยังเหลือเวลานักอยู่เหลือเวลานักอยู่ตอนนี้กำลัง10:17ละเรือทำ30-40กว่านาทีผู้ไทยมันบัดทอบนะจ๊ะครับนะครับผู้ไทยแล้วมันเจ็บแอลจ๊ะผู้ไทยเจ็บแอลครับเจ็บแอลครับใช่ครับใช่ครับขออภัยผู้มีกิเลสบอกว่าเคยอยู่เมืองเหนือครับแต่ว่าเป็นคนนครศรีธรรมราชเป็นคนนครแต่ว่าเคยอยู่เมืองเหนือฟังได้ฟังออกแต่ว่าอู้บ่ได้อันนี้เป็นอู้บ่ได้แต่ฟังนี่พอได้อยู่ฟังออกอยู่เข้าใจอยู่แต่ว่าเป็นอู้บ่ได้ครับผมสับเงินครับเรียกพระพุทธเจ้าว่าสัพพะปัตตะกัลลังการมาทำบาปต้องฟองนั้นเป็นสิ่งที่ดีสุดนะครับเนนลุกมาแต่ได้อ๋อโยมถามสามเณรมาจากที่ไหนวัดใดยังไงวัดป่าแดงจากวัดเชียงใหม่อ๋อวัดป่าแดงมหาวิหารวัดป่าแดงหลวงตำบลสุเทพวัดป่าแดงหลวงตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่หลวงพ่อพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาพรเป็นเจ้าอาวาสวันนั้นเพิ่งกลับมาออกรายการนี่หรอเนี่ยท่านพระครูโคสิทธิ์เล่าถึงประวัติของวัดป่าแดงอันนี้เพิ่นพยายามเขียนตัวเมืองอ่ะเขียนกำเมืองเนี่ยเน้นลูกมาแต่ที่ใดวะจะเขียนเหมือนมู่พระเหมือนมู่ทางภาคอีสานเนี่ยมาแต่ไหนมาจากไสมาจากไสสาธุเนอวะสาธุเจริญพรวัดป่าแดงฮะอันนี้ครับขับนิมนต์มาถึงขออาจารย์สรุปครับสรุปข้อที่3เลยครับข้อที่1ถึง3ครับ1ถึง3เลยข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ครับข้อที่1 2 3วันนี้ก็ต้องข้อที่1เนี่ยนะเป็นเหตุการณ์ที่หึ่มกันมาจะเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นคือสงครามโลกครับสงครามโลกแล้วก็สงครามอาร์มาเกดดอนนะคือสงครามนิวเคลียร์เนี่ยนะทําท่าว่าจะเกิดแล้วก็บ่เกิดแต่ว่าในอนาคตมันแน่นะในอนาคตมันแน่แต่เฮาก็ทําใจไว้ก่อนดีใจไว้ก่อนว่าบ่เกิดเพราะว่าประเดี๋ยวนี้นะมันบ่เหมือนกับสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนาะที่สหรัฐเอาอาร์มาเกดดอนไปย่อนที่
ญี่ปุ่นงานนาซากิกับฮิโรชิมานะสมัยนั้นมันมีกันมานักครับญี่ปุ่นก็มีที่อื่นก็มาใครมีกันเอาไปย่อนแต่ว่าบัดเดียวเนี่ยมันเหมือนเก่าแล้วมีหลายประเทศที่เพิ่นมีระเบิดนิวเคลียร์อย่างรัสเซียก็มีจีนก็มีอิหร่านก็มีแม้แต่ปากีสถานอินเดียอย่างนี้ก็มีครับอิสราเอลก็มีเป็นนักครับมีเป็นร้อยครับอิสราเอลก็มีมันไม่ใช่ว่าจะมีสหรัฐทีเดียวประเดี๋ยวนี้เพิ่นก็วิจารณ์กันเพิ่นวิเคราะห์กันมาว่าคนจากประเทศต่างๆนี่จะบักกล้าใจระเบิดนิวเคลียร์จะบักกล้าใจอาร์มาเกดอนนี่นะถ้าอย่างเพราะว่าถ้าใจแล้วมันตายถึงสองฝ่ายครับนี่ท่านเขาวิจารณ์กันออกมาว่าเพราะว่ามันไม่ใช่ว่ามีแต่ตัวเก่าคนเดียวหรอกถ้าตัวเก่ามาเอาระเบิดนิวเคลียร์ใส่เพื่อนเนี่ยเขาก็จะเอามาใส่เฮาเหมือนกันเนี่ยมันจะตายกันถึงสองข้างเพราะฉะนั้นจะต้องยับยั้งในเรื่องนี้ป้องกันมาฮื้อมาฮื้อเกิดขึ้นพยายามว่ามาฮื้อเกิดสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นแม้แต่สงครามโลกก็พยายามเหมือนให้เกิดขึ้นเพราะว่ามันจะเป็นการถ้าอเมริกันดอนมาปุ๊บเนี่ยมันจะล้างโลกเลยครับคือไม่ใช่ว่าฝ่ายตัวเองอย่างเดียวไม่ใช่ว่าคนอื่นอย่างเดียวที่เขาไปปล่อยนิวเคลียร์ใส่เพื่อนเนี่ยนะอันนี้คำพยากรณ์เนี่ยของพระเจ้าประสิทธิ์ทุกข์สนฝันเนี่ยนะอันนี้เขาเอามาปลอบใจเอามาให้หมู่เขาผมไปทำธุระก่อนอ๋อสาธุเขาเอาข้อเนี้ยเอาธรรมะข้อเนี้ยเนี่ยมาบอกกล่าวกันว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะบังเกิดขึ้นมันจะบังเกิดขึ้นสงครามโลกจะบังเกิดอาร์มาเกดดอนจะบังเกิดนะเพราะว่ามันจะมีแต่หึ่มหึ่มเข้าหากันนะมันจะมีแต่หึ่มหึ่มเข้าหากันแต่มันจะมีเหตุมีผลถ้าทำแล้วเนี้ยมันจะอันตรายอย่างเดียวเนี้ยมีฮบมีอย่างขึ้นมาเล็กๆน้อยๆระวังประเทศนี่ก็เดือดร้อนกันไปทั่วโลกอย่างนี้นี่ถ้าว่ามีสงครามใหญ่มีระเบิดใหญ่จริงๆเนี่ยเขาก็จะมากล้าทำครับมันก็จะเหมือนกับว่างัว4ตัวมาจาก4ทิศมาถึงก็ถอยครับมาถึงก็ถอยบากล้าจนกันเพราะเหตุผลอย่างอีกครับอันนี้ก็มีความหวังอันนี้เขาก็มีความหวังกันว่าในโลกเนี่ยจะมาเกิดขึ้นเหตุการณ์นี้ไว้ใจได้ตามคำทำนายครับอืมครับครับกันใหม่นะจ๊ะครับ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 ขอบคุณครับบอกว่าครับว่าสาธุครับสาธุสาธุสาธุครับสาธุครับครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนะต้องขอโมทนาขอบคุณสามเณรน้อยวัดป่าแดงเข้ามาคุณยายน้อยก็เข้ามาแล้วคุณยายน้อยถ้ามีเวลาจะโทรเข้ามาก็ได้เนอะโทรเข้ามาที่พระครูปริยัติยานุสัตว์นะโทรเข้ามาทางเฟซแต่ขอความกรุณาอย่าโทรเข้าในนี่สวัยเทพบุญนี่นะนี่กำลังไลฟ์สดอยู่นี่ถ้าโทรเข้าเครื่องนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดจะหยุดพักจะหยุดพักหรือบางทีมันก็จะหยุดไปเลยก็มีแต่ต้องโทรเข้ามาอีกเฟสหนึ่งคือพระครูปริยัติยานุสาสนะ1เฟสแล้วก็เทพบุญเทพบุญสวัยนะแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกันส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือว่าโทรเข้ามาเหมือนเมื่อกี้นี้เหมือนสามเณรน้อยวัดป่าแดงนะ2เฟสนี้นะโทรเข้ามาได้ถ้ามีเวลานะนี่ผู้มีกิเลสก็ไปทำธุระแล้วไปทำงานแล้ว ไปทำงานแล้วนะช่วงนี้ยังมีเวลาถึง6โมงเย็นเวลาในเมืองไทยแต่ที่นี่ก็ถึง11นาฬิกาเดี๋ยวผู้จัดรายการ
ตามใจผู้ชมตามใจผู้จัดเนี่ยนะก็จะฉันเพลก็จะฉันเพลวันนี้ก็มีเนื้อหาสาระอ้าวพอดีผู้มีกิเลสไปเสียแล้วผู้มีกิเลสไปเสียแล้วเพราะว่าฟังอูกำเมืองไม่ค่อยรู้เรื่องรายการของเรานี่ก็สามารถโทรเข้ามาได้ไลน์กันเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเป็นภาษาไทยภาษาล้านนาแล้วก็ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยภาษาล้านนาภาษาอังกฤษตามอัธยาศัยทางไลน์ก็หลวงจีนทางไลน์นี่นะไลน์ของหลวงจีนไลน์ของเทวะปุญโยไลน์ของเทวะปุญโยเขียนอักษรไทยเลยนะเทวะปุญโยแอดไลน์เข้ามาได้แล้วก็พูดคุยทางโทรศัพท์ผ่านไลน์ผ่านเฟซตามอัธยาศัยยกเว้นเฟซนี้ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ขณะนี้นะอันนั้นที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็มีเวลาก็เข้ามากันได้ตอนนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยเหลือเวลาอีกนิดหน่อย30กว่านาทีนะวันนี้ปะหน้าธรรมะปาหน้าธรรมาสขึ้นมาในเรื่องของการสู้รบกันเนี่ยเมื่อไรหนอโลกมนุษย์จะสุดสิ้นความบ้าบินบีทาฆ่าข่มเหงเลิกกดขี่ขูดรีดคนกันเองหยุดบรรเลงเพลงปืนคืนสู่ธรรมนะอันนี้จั่วหน้าจั่วหัวไว้ในเรื่องนี้ไว้ก็พอดีสามเณรก็โทรเข้ามาพูดคุยในเรื่องนี้พอดีพูดถึงเรื่องของปัญหาของพระเจ้าประเสริฐที่โกศล16ข้อนะวันนี้ว่าไปที่ถามมา3ข้อเดี๋ยววันต่อไปก็ข้อที่4 5จนถึงข้อที่16โยมชวนพิษบอกพระอาจารย์เจ้าพระพรหมไปนิพพานได้ไหมหรือต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนพระพรหมนี้ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นอนาคามีก่อนที่จะไปเป็นพรหมทุกชั้นโดยเฉพาะชั้นสุทาวาสสุทัสสาสุทัสสีอากานิฐานนู่นนะเป็นพรหมนี้แล้วเนี่ยต้องก่อนที่จะตายไปเนี่ยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยต้องบรรลุถึงขั้นอนาคามีนะถ้าอนาคามีแล้วไปเป็นพรหมแล้วก็สามารถไปต่อยอดพิจารณาสังโยชน์อีก4ประการ5ประการนะคือข้อที่6 7 8 9 10นะมาร ูปอรูปนะอรูป4เรียกว่ารูปราคะอรูปราคะคือรูปฌาน4อรูปฌาน4นะปฐมฌานถึงจตุตถฌานเนี่ยเป็นนะฌานแรกของวิปัสสนาปัญจมฌานถึงอัฏฐฌานเนี่ยนะ5 6 7 8เนี่ยเป็นของสมถกรรมฐาน2อันนี้ไม่ยึดติดนะไม่ยึดติดไม่ล่มรุ่มหลงมัวติดอยู่กับฌานทั้ง4อย่างนี้ทั้ง8อย่างนี้นะทั้งรูปฌานทั้งอรูปฌานเนี่ยพิจารณาแล้วละละข้อ8มานะทั้ง9อย่างละข้อที่9อุทธัจจะความฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านละสุดท้ายอวิชชาข้อที่10อวิชชาเพราะนั้นอุทธัมภาคิยสังโยชน์5ประการเบื้องบนตั้งแต่ข้อ6ถึงข้อ10เนี่ยนะไปต่อยอดพิจารณาในขณะที่เป็นพรหมได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าต้องเป็นพรหมที่มี4ขันธ์
กติคนเราได้มี5ขันธ์ขันธ์5มีรูปร่างกายนี่1แล้วก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอีก4นี่เป็นนามนะขันธ์ทั้ง4เนี่ยเป็นนามเพราะว่าพรหมบางประเภทมีขันธ์เดียวคือวิญญาณเท่านั้นนะไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีเวทนาไม่มีความรู้สึกไม่มีสัญญาไม่มีความจำแล้วก็ไม่มีสังขารคือการปรุงจิตนะก็พิจารณาอุทธัมภาคิยสังโยชน์เบื้องบนไม่ได้นี่คือจุดสำคัญพิจารณาไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดแล้วก็บรรลุนิพพานได้ที่เนี่ยมีอยู่2ประเด็นที่สำคัญน่ะ1เป็นผู้บรรลุอนาคามีแล้วคือสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้อผ่านได้แล้วนะละได้แล้วเหลือแต่5ข้อเบื้องบนเป็นพระอนาคามีอันนี้1ประการที่1ประการที่2เป็นพรหมที่มี4ขันธ์คือมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์4ขันธ์เนี่ยที่เป็นนามเนี่ยนี่ต้องมีครบมีขันธ์เดียวไม่ได้มีแต่วิญญาณไม่ได้นี่ถ้ามีแต่วิญญาณก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดพิจารณาอุทธัมภาคิยสังโยชน์ทั้ง8ทั้ง4ทั้ง5เบื้องบนนี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ได้2อย่างนี้นะถ้าไม่มี2อย่างเนี่ยคือโดยเฉพาะอันแรกคือไม่ได้เป็นอนาคามีเนี่ยต้องกลับมาเกิดในมนุษย์อีกจึงจะบางทีอาจจะเป็นโสดาบันบางทีอาจจะเป็นสกทาคามีนะไปยังไม่ถึงอนาคามีแล้วไปเป็นพรหมต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็บำเพ็ญบารมีบำเพ็ญธรรมปฏิบัติให้ได้อนาคามีนะให้ถึงอนาคามีละโอลัมภาคิยสังโยชน์เบื้องต่ำคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรมาสกามราคะปฏิฆะนะ1 2 3 4 5นี้ละได้ทั้งหมดเป็นพระอนาคามีอันนี้คำถามที่ว่าพรหมเนี่ยไปนิพพานได้ไหมก็ตอบว่าได้แต่ต้องมีเงื่อนไขอยู่2อย่าง1เป็นพระอนาคามีแล้ว2มีขันธ์4ขันธ์คือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันนี้ก็เป็นคำถามที่ดีมากถามกันบ่อยนะถามกันบ่อยในเรื่องของโดยเฉพาะรายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นที่หลวงพ่อจัดในตอนเย็นทุกวัน6:40ถึง7:10นะถึง20:00ประมาณ30 นาทีที่หลวงพ่อทำกรรมฐานทำสมาธิแล้ววิทยุก็หยุดทำกำหนดภาวนาในใจหลวงพ่อก็ได้มอบหมายให้อาตมานี่บรรยายในช่วงของการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเป็นกรรมฐานเรื่องต่างๆเหล่านี้เรื่องต่างๆเหล่านี้แหละสมถกรรมฐานนิพพานกรรมฐานแต่อย่างพรหมเนี่ยไปเป็นพรหมเนี่ยเป็นวิปัสสนาได้เป็นพระอนาคามีเป็นพระอนาคามีอันนี้ก็มาพูดต่อพระเวชสันดรก็คือได้สกทาคามีได้ไหมถึงได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วบำเพ็ญเพียรสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเวชสันดรนี้ตามในประวัตินะตามในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ว่าไว้ว่าถ้าไม่มีความโกรธ
นะตอนที่ได้ให้ตัณหาชาลีแก่พราหมณ์แล้วเนี่ยแล้วก็พราหมณ์ตีลูกต่อหน้าต่อหน้าพระเวสสันดรพระเวสสันดรก็โกรธก็โกรธสกทาคามีสกทาคามีนี่มีความโกรธอยู่แต่เบาบางน่าจะใช่นะเพราะว่าพระสกทาคามีนี่ละสังโยชน์ได้3ข้อเบื้องต้นแต่แล้วก็ทำราคะโทสะโมหะเนี่ยให้เบาบางลงนะเป็นพระอนาเป็นพระสกทาคามีแต่ว่าพระเวสสันดรก็สามารถทำให้หายโกรธได้นะดังนั้นตอนนั้นโกรธมากไม่พอใจเข้าไปในอาสมดึงพระขันคือดาบเนี่ยนะออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้ออกมานะคือดึงเข้าไปก็เห็นพราหมณ์ตีลูกสองคนต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็ไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งนั่นแสดงว่ายังมีความโกรธอยู่นะยังมีความโกรธอยู่อาจจะเป็นแค่อาจจะเป็นแค่โสดาบันก็เป็นได้อาจจะเป็นแค่โสดาบันอาจจะไม่ถึงสกทาคามีแต่บรรเทาได้นะบรรเทาความโกรธได้ก็เสียบดาบเข้าไปในฝักนะเหมือนเดิมถอดพระขันออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนเดิมหักห้ามใจได้แสดงว่าความโกรธนี่เบาบางลงไม่เต็มที่ถ้าเต็มที่นี่เป็นแค่โสดาบันโสดาบันนี่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่เต็มที่ส่วนสกทาคามีนี่เบาบางลงเขาเรียกว่าเหยียบย่ำกิเลสตัวใหญ่เนี่ยราคะโทสะโมหะนี่ให้เบาบางลงแล้วจะเป็นพระสกทาคามีน่าจะได้น่าจะถือว่าเป็นสกทาคามีได้อนาคามีนี่ไม่ถึง แล้วอีกอย่างหนึ่งตามประวัติก็ต้องกลับมาเกิดในชาติสุดท้ายอยู่แล้วชาติที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะส่วนตอนนั้นเนี่ยก็ว่าไว้ในตำราในพระไตรปิฎกว่าถ้าไม่โกรธนั่นนะได้เป็นได้บรรลุเลยนะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเลยว่างั้นนะแต่มาขัดนิดเดียวมาขัดนิดเดียวตรงที่ว่าไม่พอใจที่พราหมณ์ตีลูกมาเข้าไปในอาสมเข้าไปในห้องถอดดาบแล้วจะออกมาฟันพราหมณ์แต่หักห้ามใจได้เรามาสร้างบารมีแล้วก็คงเป็นกรรมของลูกด้วยเป็นกรรมของลูกด้วยก็ต้องปล่อยไปตามกรรมเสียบพระขันเข้าไปในฝักเหมือนเดิมสงบจิตสงบใจได้ก็เลยไม่ได้บรรลุยังมีความโกรธในชาตินั้นที่ว่าได้สกทาคามีนี่ถือว่าเข้าข่ายถือว่าเข้าข่ายหรืออาจจะเป็นแค่โสดาบันนะสูงสุดก็แค่เนี้ยแค่อนาคามีเนี่ยก็เพราะว่ายังอยู่ในช่วงของการบำเพ็ญเพียรเอาละนี่ถ้าจะเป็นท่านสุดท้ายวันนี้น่าจะเป็นท่านสุดท้ายตอนนี้ใกล้จะหมดเวลาก็เลยเราแผ่เมตตานะเราแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาในอดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลการเจริญภาวนาก็ตามขอให้มารวมกันเป็นดบะเดชะพระวะปัจจัยส่งผลอวยพรแ
พรหมวิหารธรรมอัปมัญญาธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกเนี่ยให้ได้ให้ได้มีความสวัสดีกันทุกคนไม่มีเวรไม่มีภัยไม่เบียดเบียนกันนะรักษาตัวรักษาตนนะสัพเพสัตตาอเวลาหนตุอภยาประชาหนตุอเนคาหนตุสุขีอัตตานังปริหะลันตุนะแล้วก็ที่เราแผ่เมตตาไปให้ทุกคนจึงเป็นอโนทิสสภรณาและโอทิสสภรณาแผ่เจาะจงลงไปถึงสัตว์โลกทั้งหลายที่กำลังทำสงครามทำเข่นฆ่ากันทำอันร้ายทำอันตรายกันเนี่ยให้ลดหย่อนผ่อนลงให้สถานการณ์ที่ร้ายกลับกลายเป็นดีอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ก็คือเดี๋ยวจะได้นะเอามาเล่าต่ออีกก่อนที่จะจบรายการนี้เนี่ยที่เราแผ่ที่เราจะแผ่เมตตาเนี่ยเป็นสถานการณ์ในปัจจุบันได้แต่แผ่เมตตากรุณาให้สุขสันต์ให้พ้นเวรภัยผ่านหยุดล้างผลาญฆ่ากันตายเป็นมนุษยชนมีสิทธิ์ล้นหลากเหลือหลายทั้งผู้หญิงและชายทั้งผู้หญิงและชายเท่าเทียมกันทุกคนมุมมองอิสราเอลเห็นว่าฝ่ายของตนจะไม่รับเหตุผลที่ฮามาสเสนอมายืนยันว่าจะทำตามที่ตนปรารถนาคือชนะในกาซาฆ่าฮามาสสิ้นซากเลยฮามาสส่งตัวแทนไปแดนอียิปต์เพื่อเสนอเงื่อนไขเผย3เฟสให้ที่ประชุม 1. หยุดยิงในกาซา45วัน1กลุ่ม1เฟสเฟสแรกปล่อยตัวประกันหนุ่มวัยต่ำกว่า19ปีคือเด็กๆปล่อยตัวประกันเด็กๆทั้งหญิงทั้งชายที่จับไปผู้หญิงปล่อยทั้งหมดปลดปล่อยคนแก่ที่มีทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่และคนป่วยไข้คนเจ็บป่วยคนอาพาธต้องปล่อยหมดฮามาสทำเท่านี้แลกนักโทษปาเลสไตน์คือนักโทษปาเลสไตน์ที่ชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับไปขังเป็นหมื่นๆตอนนี้เป็นหมื่นๆก่อนที่จะมีสงครามในกาซานี่ก็ 8,000 แล้วแล้วก็ตอนหลังมานี่ก็จับไปอีกจากเวสต์แบงก์ก็อีกประมาณ 5,000 ที่จับไปใหม่นี่อีกประมาณ 5,000 นะแลกนักโทษปาเลสไตน์ 1,500 คนเลือกผู้โดนประหารหาย500ให้วอดรอดตาย500ให้รอดตายให้อิสราเอลทำคือให้อิสราเอลทำคือปล่อยนักโทษมา 1,500 คนแล้วฮามาสจะปล่อยนักโทษที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า19แล้วก็นักโทษที่เป็นผู้หญิงและนักโทษที่เจ็บป่วยไม่สบายทั้งหมดปล่อยไปทั้งหมดแต่ขอให้อิสราเอลเนี่ยปล่อยมา 1,500 คนแล้ว500เนี่ยเป็นนักโทษที่โทษหนักนักโทษประหารเป็นต้นนักโทษที่ต้องจำคุกตลอดชีวิตนักโทษที่จะต้องถูกประหารชีวิตอย่างเงี้ย500คนระยะที่2ให้ออกไปจากเมืองกาซา
หยุดรบหยุดเข่นฆ่าปล่อยทหารตัวประกันระยะที่2นี่ก็จะปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ที่เป็นทหารทั้งหมดที่เป็นทหารทั้งหมดแต่ว่าให้ฝ่ายอิสราเอลเนี่ยถอนทหารออกจากเมืองกาซาหยุดสงครามกันเลยให้ออกไปทั้งหมดแล้วจึงจะปล่อยนักโทษที่เป็นนักโทษประหารแต่เห็นข่าวตอนเช้านี้ว่าอิสราเอลก็ช่วยนักโทษประหารได้อีก2คนระยะที่3ให้ศพที่ตาย2ฝ่ายนั้นคืนแก่กันและกันให้ประชากลับถิ่นเดิมคือให้นักโทษที่ตายตัวประกันมาเรียกที่ตายอยู่ตอนนี้ตายไปแล้วเนี่ย 20-30 คนที่ตายอยู่ในมือของฮามาสแล้วก็จะได้เอาคืนที่อยู่ทางฝ่ายอิสราเอลจับไปตายแล้วศพตรงศพคืนให้แก่กันและกันนะแล้วก็ให้ชาวฮามาสชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในกาซาเนี่ยคืนถิ่นเดิมก็คือไปกาซาเหนือไปเขตขานยูนิสกลับไปขานยูนิสกลับไปทางกาซาซิตี้ทางเหนือของฉนวนกาซาทั้งหมดให้กลับคืนแต่ว่าไม่รู้จะกลับคืนไปยังไงเพราะว่าตอนนี้บ้านเรือนตึกรามอะไรต่างๆโบสถ์วิหารโรงเรียนถูกระเบิดทำลายหมดแล้วกลับไปก็น่าจะอยู่ไม่ได้แล้วต่อไปก็มีอีกว่าให้สร้างนะสร้างบ้าน 60,000 หลังน้ำไฟพรั่งพร้อมจัดเสริมอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมเต็นท์ 20,000 หลังจัดลงคือว่าให้สร้างบ้านให้อิสราเอลเนี่ยสร้างบ้านให้กับชาวปาเลสไตน์ที่ทำลายไปนะสร้างบ้าน 60,000 หลังนะแล้วก็เต็นท์ที่พักพาอาศัยของผู้ลี้ภัยเนี่ย 20,000 หลังรถบรรทุกอาหาร800คันเข้าไปส่งให้กาซาดำรงชีวิตรอดและปลอดภัยในแต่ละวันเนี่ยขอให้รถอาหารของสหประชาชาติยาเวชภัณฑ์อะไรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องชาวปาเลสไตน์ในกาซาตอนนี้ที่อยู่ในเมืองราฟาตอนนี้ไม่มีขาดหนักคนก็ตายกันเพราะเป็นโรคภัยไม่มียารักษาไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำไม่มีไฟอินเทอร์เน็ตอะไรตัดหมดติดต่อสัมพันธ์กับคนข้างนอกไม่ได้จำนวนประมาณ 1,400,000 คนในราฟาตอนนี้เดือดร้อนมากเพราะว่าอิสราเอลก็ประกาศแล้วก็ทิ้งระเบิดทางอากาศตายกันระเนระนาดวันเดียวเนี่ยเมื่อวันซืนเนี่ยวันเดียวตายไป60เฉพาะที่ถูกระเบิดนะยังไม่นับอีกร้อยกว่าคนที่หิวตายแล้วก็อะไรอ่ะเขาเอาอาหารเป็นอาวุธเอาน้ำเอาไฟอะไรต่างๆเป็นอาวุธหมดฆ่าคนในกาซาอิสราเอลว่าดูมันหน้าตลกหลายเพ้อเจ้อช่างน่าอายไม่น่าจะเสนอมาอิสราเอลบอกว่าโอ้ยมันเป็นเรื่องตลกเสนอเรื่องมาที่ว่าเมื่อกี้นะ3ข้อ3ระยะเมื่อกี้นะ3เฟส135วันเนี่ยมันเป็นเรื่องตลกเพ้อเจ้อมันเป็นไปไม่ได้จึงได้ปฏิเสธไม่รับเหตุผลดังว่าดำเนินการรบราในกาซาอยู่ต่อไปล่าสุดเข้าถล่มใกล้พรมแดนทางภาคใต้ก็คือที่ลาฟาเนี่ย3-4 วันที่ผ่านมานี้
พลละเรือนตายพลละเรือนตายมากมายในลาฟ้าหน้าหวาดกลัวพันธมิตรของฮามาสประกาศช่วยฮามาสทั่วฮูตีเช่นฮูตียิงเรือนัวในทะเลแดงหลายเดือนหลายเดือนมาแล้วฮูตีช่วยที่จะให้หยุดยิงในกาซาและในหลายเดือนกลุ่มเฮดซาบลอสู้รบต่อไม่แชร์เชือนอิหร่านยิงตักเตือนกลุ่มไอซิสในเออร์บิลในเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเฮซบอลลาห์ก็สู้รบกับอิสราเอลที่เลบานอนชายแดนของเลบานอนตอนนี้ก็รบกันหนักอยู่เหมือนกันระหว่างอิสราเอลกับเฮซบอลลาห์ซึ่งเฮซบอลลาห์นั่นก็ทำตั้งแต่ต้นมาละว่าให้หยุดรบในกาซาภิกขุกินนวโรภิกโอสาธุสาธุท่านอาจารย์จะกินนวโรมาแล้วเป็นท่านสุดท้ายนี่จะหมดเวลาพอดีใกล้จะหมดเวลาโอ้นี่เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยเมื่อกี้นึกว่าโยมชวนพิษนะนึกว่าโยมชวนพิษนะกลุ่มไอซิสในเออร์บิลเออร์บิลนี่ในประเทศอิรักและในปากีสถานทหารอิรักฉุนฉิวยิงทหาร US Blue ในจอร์แดนตาย3นายเหล่านี้เป็นเหตุเนื่องจากเรื่องฆ่าชาวปาเลสสไตน์ในกาซาวอดวายโดยอิสราเอลลีถ้าหากอิสราเอลหยุดข้องเกี่ยวการฆ่านี้กลุ่มติดอาวุธฮูตีเป็นต้นจะหยุดกระทำสงครามลุกลามใหญ่เมื่อยิวได้บุกขย่ำพี่น้องชาวยิวนี่ก็คืออิสราเอลนะคือประเทศอิสราเอลเมื่อยิวได้บุกขย่ำ60ชีพวายวำในวันเดียวแสนเหี่ยวใจลาฟามี60กว่าไร่แต่ว่าคนล้นหลายล้าน4แสนกว่ารายหินสุดท้ายของกาซาไม่อาจหนีไปไหนและจะไม่ได้กลับมาอยู่ชะนวนกาซาเพราะยิวจะกวาดล้างบางคือจะไม่หนีไปไหนเพราะว่าถึงไปแล้วก็จะกลับมาไม่ได้เพราะว่าอิสราเอลต้องการจะกวาดล้างฮามาสฮามาสก็คือพี่น้องชาวปาเลสไตน์นั่นเองที่เป็นทหารก็เป็นลูกหลานที่ไม่เป็นทหารก็เป็นชาวเป็นฮามาสเหมือนกันเป็นฮามาสเป็นอิสปาเลสไตน์นี่แหละเป็นฮามาสนะ พวกเขาจะยอมตายในกาซาไม่ออกห่างที่อื่นไม่มีว่างให้ออกไปอยู่ได้เลยฮามาสคือลูกหลานของชาวบ้านดังขานเอ่ยขอตายด้วยกันเลยเพราะเป็นสายเลือดเดียวกันเหตุการณ์วิกฤตมากคนทุกภาคเศร้าโศกสันทั่วโลกเป็นห่วงครันคนในนั้นจะต้องตายเพราะที่อยู่มีน้อยคนเป็นร้อยเป็นล้านหลายอยู่เดิม200,000รายที่เหลือเป็นผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยที่ว่าแสนล้าน400,000กว่านี้ก็คือมาจากในกาซาทางเหนือลงมาทางกาซาซิตี้ทางกลางลงมาขานยูนิตแล้วก็ลงมาตอนนี้
เหลือรวมอยู่ที่ลาฟาเดิมก็มีแค่ประมาณ 200,000 กว่าคนอยู่แล้วที่อยู่ในนั้นตอนนี้เกือบ 1,500,000 แออัดกันอยู่ในเนื้อที่แค่62ไร่ในเนื้อที่61 62ไร่เนี่ยดูก็มาไม่มากแต่ว่ามีคนเป็นล้านเป็นล้าน2ล้านอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นใกล้2ล้านก็ไม่รู้เพราะว่าทางเหนือมาหมดประชากรในกาซ่านี่จำนวนประมาณทั้งหมดนี่ก็3ล้านกว่า3ล้าน2ล้านกว่า3ล้านนี่แหละในกาซ่าทั้งหมดที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันนะรวมทั้งฮามาสรวมทั้งเด็กทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรต่างๆรวมทั้งหมดเนี่ย2ล้านกว่าซึ่งก็เป็นผู้ลี้ภัยที่หนีมาจากประเทศอิสราเอลที่เข้าไปยึดในทั้งในตั้งแต่ต้นมาตั้งแต่เยรูซาเล็มตะวันตกเยรูซาเล็มตะวันออกที่อิสราเอลเข้าไปยึดอยู่ตอนนี้เหลืออยู่ที่ฉนวนกาซานี้2ล้านกว่าคนเท่านั้นเองเป็นทหารกลุ่มฮามาสนิดหน่อยเห็นว่าประมาณ 40,000 30,000 คนนอกนั้นเป็น2ล้านกว่านี่ก็เป็นประชาชนธรรมดาเป็นชาวปาเลสไตน์ธรรมดาทำมาหากินที่ไม่รู้อะไรแต่ว่ามาเกิดภาวะสงครามเนี่ยก็ลำบากตอนนี้ทั่วโลกสหรัฐอเมริกาก็ประกาศไปให้อิสราเอลแล้วว่าจะไม่ส่งอาวุธไม่สนับสนุนละถ้าหากว่าไปฆ่าคนอย่างนี้นะเข้าไปฆ่าในลาฟานะถ้าเขาไม่หยุดนะถ้าไม่หยุดเข้าฆ่าลาฟาสหรัฐก็จะไม่สนับสนุนไม่ส่งอาวุธให้ละนี่เป็นการประกาศนะเพราะว่าสหรัฐนี่ก็เขาก็มีสองฝ่ายฝ่ายบูกับฝ่ายบุนฝ่ายบูก็ส่งอาวุธให้ฝ่ายบุญก็ไปขอให้ลดน้อยถอยลงรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปเดินสาย5ครั้งครั้งสุดท้ายนี่ก็สั่นหัวกลับไปเลยสั่นครั้งสุดท้ายนี่สั่นหัวกลับไปเลยไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อทินนาวโรคือเอาเรื่องของที่ฮามาสเสนอ533เฟสเมื่อกี้เนี่ย135วันไปบอกกับเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลบอกว่าเนี่ยขอให้ทำตามนี้5ข้อเนี่ยอิสราเอลบอกว่าตลกว่างั้นนะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้เหมือนโอ้ยเพ้อเจ้อไม่ยอมรับเลยปฏิเสธของมาเนทันยาฮูมาปฏิเสธโทนี่บลิงเคนกลับไปอเมริกาน่าสั่นหัวกลับไปแล้วไม่ได้ไกลเกลี่ยกันไม่ได้อุตส่าห์ทำมากันหลายสองอาทิตย์ที่คณะกรรมการจากกาตาร์จากอียิปต์จากสหรัฐแล้วก็จากเนี่ยของอิสราเอลด้วยประชุมกันเสนอตกลงให้มีการหยุดจริงให้มีการแลกเปลี่ยนแต่ตัวประกันกับนักโทษกันเนี่ยแต่ว่าทางอิสราเอลเสนอมา45วันเนี่ย45วันแต่ว่าฮามาสนี่ก็มาเพิ่มอีกเป็น135วันแบ่งเป็น3เฟสละ45วันนะเฟสละ45วันเสนอมาตกลงตอนนี้ยุติแต่ทางกาตาร์อียิปต์ก็ยังไม่ลดละนะยังพยายามอยู่ในการที่จะหาวิธีการใหม่ยื่นข้อเสนอในการที่จะให้หยุดยิงนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันหมดเวลาพอดีวันนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามาร่วมในรายการตามใจผู้ชมตามใจผู้จัดในวันนี้นี่
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้พลันสำเร็จพลันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญขอเจริญพร